มาดูเรื่องของอาจารย์หนูนะครับคือเมื่อวานนี้เนี่ยพระบดีกาเทียนชัยสุภัทโธเจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ตำบลท่าเหนืออำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่ไปยื่นเอกสารร้อง DSI ให้สอบอาจารย์หนูหรือคุณสมพงษ์กันภัยหรืออาจารย์หนูกันภัยเป็นเกจิอาจารย์ศักยันต์ชื่อดังในข้อหายักยอกเงินบริจาคสร้างอุทยานหลวงปู่ทวดมูลค่า 300-400 ล้านโดยอาจารย์หนูบอกว่าคือทางฝั่งพระสงฆ์เนี่ยท่านบอกว่าอาจารย์หนูเนี่ยเป็นประธานฝ่ายคารวาสในการดำเนินการก่อสร้างรับเงินบริจาคมาก็ฝ่ายคารวาสเขาจะดำเนินการก่อสร้างพระบดีกาเทียนชัยบอกว่าการสร้างอุทยานหลวงปู่ทวดทางวัดได้รับเงินบริจาคโดยมีอาจารย์หนูเป็นประธานฝ่ายคารวาสต่อมาวัดก็ได้รับหนังสือจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติบอกว่าวัดเนี่ยมียอดบริจาค 300-400 ล้านบาทเนี่ยเยอะมากนะฮะแต่หลังจากดำเนินการสร้างไประยะหนึ่งก็ปรากฏว่าอาจารย์หนูนำเงินที่ได้รับบริจาคเนี่ยไปซื้อที่ดินก่อสร้างอุทยานหลวงปู่ทวดซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์ไปใส่ชื่อนางสาวอรวรรณวิลาทองภรรยาอาจารย์หนูตั้งแต่ปี51ต่อมาวัดได้ทวงถามไปยังอาจารย์หนูแต่กลับบ่ายเบี่ยงตลอดแล้วก็ยังไม่ได้รับโอนที่ดินคืนให้วัดเลยจากการตรวจสอบของวัดเนี่ยและก็บุคคลใกล้ชิดก็พบว่ามีการนำเงินบริจาค300กว่าล้านเนี่ยไปซื้ออสังหาริมทรัพย์สังหาริมทรัพย์เช่นรถยนต์18คันซื้อด้วยเงินสดใส่ชื่ออาจารย์หนูกับภรรยารวมทั้งชื่อน้องชายลูกชายทั้งสองรวมมูลค่า25ล้านนอกจากนี้ก็ยังมีรีสอร์ทบ้านสวนอรวินการ์เด้นเมื่อที่32ไร่มูลค่า120ล้านมีคอนโดมิเนียม25ล้านที่ดินสำนักศักยันต์ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างสารพัดเลยใส่ชื่ออาจารย์หนูกับภรรยาทั้งนั้นเงินที่จะไปสร้างอุทยานหลวงปู่ทวดก็เลยไม่มีสร้างต่อไม่สำเร็จพระทนไม่ไหวก็เลยไปร้อง DSI บอกช่วยสอบหน่อยซิว่าอาจารย์หนูมีเจตนาซ่อนเร้นเงินที่ได้จากการนำส่งเพื่อจัดสร้างหรือเปล่าล่าสุดอาจารย์หนูก็มาชี้แจงครับบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมีกลุ่มคนไม่หวังดีมุ่งทำลายชื่อเสียงส่วนสาเหตุที่จัดสร้างองค์หลวงปู่ทวดที่วัดแม่ตะไคร้จังหวัดเชียงใหม่ไม่เสร็จทางอาจารย์หนูก็ชี้แจงบอกว่าก่อนหน้านี้ชำระเงินค่าหล่อหลวงพ่อทวดไปแล้วตามสัญญาว่าจ้างกับโรงหล่อช่างกิติฤทธิ์สมบูรณ์เป็นเงิน 18.5 ล้านซึ่งโรงหล่อก็ออกใบเสร็จรับเงินไม่ถูกต้องทุกรายการอีกทั้งก่อนหน้านั้นเนี่ยก็ส่งเงินค่าหล่อไป10กว่าล้านโดยผ่านพระเทียนชัยเป็นเวลา1ปีซื้อที่ดินถวายวัดเพื่อตั้งฐานหลวงปู่ทวดอีกต่างหากสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าพระเทียนชัยไม่ได้ส่งเงินให้แก่ทางโรงหล่อนี่ครับอาจารย์หนูก็ตอบโต้บอกก็พระเนี่ยให้เงินไปแล้วพระไม่ส่งนี่ประมาณเนี่ยจึงทำให้โรงหล่อไม่สามารถหล่อได้ก็ยืนยันว่าอาจารย์ส่งเงินค่าหล่อครบถ้วนตามสัญญาว่าจ้างเงินรายได้ของอาจารย์เนี่ยค่าสักยันทำมานานเป็น10ปีการจัดจำหน่ายวัตถุมงคลเสียภาษีก็ถูกต้องเขาบอกมาตรวจสอบได้เลยเงินที่อาจารย์หนูทำทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินที่เหมือนกับจากกิจการสักยันน่ะอธิบายมีเสียง2คนนะฮะโครงการทำไมยังไม่คืบหน้าซึ่งที่จริงแล้วอาตมาได้รับหนังสือร้องเรียนจากสำนักพุทธศาสนาแห่งชาติส่งไปถึงจังหวัดเชียงใหม่และส่งไปถึงอำเภอแล้วก็ส่งมาถึงตัวอาตมาว่าโครงการสร้างหลวงปู่ทวดโดยมีอาตมากับอาจารย์หนูกันภัยได้จัดสร้างโครงการหลวงปู่ทวดขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะได้นำเงินจากญาติโยมประชาชนบริจาคเนี่ยจำนวน3-400ล้านบาททำไมโครงการก่อสร้างยังไม่คืบหน้าอาตมาก็อยากจะมาขอร้องเรียนถึงความเป็นธรรมเกี่ยวกับเงินที่ทั้งหมดนะว่าตัวอาตมาเองไม่มีส่วนรู้เห็นแล้วก็ไม่ได้รับรู้ว่ามีเงินอะไรบ้างนะซึ่งตัวอาตมาก็อยากจะมาขอความเป็นธรรมเพื่อเป็นการป้องกันชื่อเสียงของอาตมาด้วยว่าเงิน3-400ล้านบาทอาตมาไม่ใช่เป็นคนถืออาจารย์หนูกันภัยเป็นผู้ถือแต่เพียงผู้เดียวนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ก็ส่งเงินให้กับช่างหล่อก่อนที่จะส่งเงินให้ช่างหล่อเนี่ยก็คือตอนทําสัญญาเนี่ยได้ส่งเงินให้ทางวัดก็หวังว่าทางวัดจะส่งให้กับช่างหล่อประมาณปีกว่า10กว่าล้านแต่ช่างหล่อบอกว่าหล่อไม่ได้เพราะทางวัดไม่ส่งก็เลยเบรกไม่ส่งวัดอาจารย์ก็มาส่งให้กับทางช่างหล่อโดยตรงก็คือเหมากันประมาณ18.5 แสนซึ่งระยะเวลา2ปีกว่าส่งให้หมดแล้วก็อยู่ในกระบวนการการประกอบและสร้างต่อไปมันหมดหน้าที่ของอาจารย์แล้วก็รู้สึกว่าจะมีข่าวค่อนข้างที่จะหมิ่นประมาทแล้วก็ลงความเท็จก็ตอนนี้ตั้งทนายเอาไว้10กว่าชุดที่จะตอบโต้โดยตรงเพราะว่าอาจารย์โดนกลั่นแกล้งมาตลอดไม่ว่าจะทางเว็บไซต์ก็เอามาประจานเอาครอบครัวมาประจานเรื่องรถเรื่องราก็เหมือนกันก็คือทางลูกชายอาจารย์ก็
ซื้อรถขายรถอยู่และอาจารย์ก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของอาจารย์ที่อาจารย์สักตรงนี้อาจารย์ไม่ได้ไปแอบอ้างว่าเงินทุกบาททุกตังค์ที่ทำสักอยู่อะไรอยู่ให้วัดหมดเลยไม่ใช่